สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนทะลุสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่ามิเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะหมอมาต้อยแล้วก็คาร่าเรามาเดินที่นะคะทะเลนะคะไปเที่ยวทะเลกันใช่ป่ะคะลูกนะคะอากาศอุณหภูมิวันนี้นะคะ6องศานะกำลังดีนะคะแต่ว่ามาทะเลลมมันก็จะพัดแรงนะคะก็จะเดินไปทะเลวันนี้นะคะอากาศดีคนเยอะเลยค่ะคนเยอะเลยนะเราจะเดินไปนะคะสำหรับป้าโทมัสเดินอยู่ด้านหน้านะคะเราไม่เก็บภาพป้าโทมัสเนาะเราจะเก็บภาพ2คนแม่ลูกใช่ป่ะคะลูกใช่ป่ะอือหือค่ะสิคะลูกใช่นะคะเดินไปคุยไปนะคะก็อากาศดีเนาะนะอากาศดีแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็หนาวดีนะคะองศาเนาะนะอากาศดี6องศานะคะเดินชิวๆกันไปนะคะเล่นดนตรีด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรเปิดหมวกใช่ป่ะเปิดหมวกเล่นดนตรีนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศและทางเดินนะคะเรามาทางลัดนะคะมาทางสวนสาธารณะนะคะรถจอดอยู่ที่นู้นนะคะด้านหลังสวนสาธารณะนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศดีรถเยอะนะคะเราเคยเดินมานะคะทางลัดมาจะมีคนเล่นดนตรีเปิดหมวกนะคะดนตรีก็เพราะนะคะคนเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศดีวันเดินค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของรอสท็อกเยอรมันนะคะอยู่ภาคเหนือของเยอรมันนั่นเองว่าไงคะลูกไปอยู่นี่ก็ต้องข้ามไปถนนฝั่งนู้นแล้วค่ะเรารอข้ามถนนกับมาลูกแป๊บนึงนะคะรอข้ามรอรถเติมหมดก่อนข้ามถนนข้ามไม่ได้นะมีรถเดี๋ยวข้าวถนนก่อนนะคะนี่เป็นโรงแรมเนปจูนนะคะละอายุประมาณ50กว่าปีนะคะโรงแรมเก่าแก่นะคะของรถท็อกนะคะจะมีดนตรีเปิดหมวกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาดูป้าก่อนดิยังไงป้าค่ะป้าเซฮัลโหลกับป้าเจ็บฟันนะคะคาร่าก็จะโดดขึ้นข้างบนแล้วนะคะแดดดีนะคะคาร่าจะวิ่งขึ้นข้างบนแล้วกับปัทุมัสนะคะแล้วก็เดินอยู่ข้างล่างนะคะแดดดีนะคะบรรยากาศดีตรงนู้นนะคะเป็นประภาคารวานมูนเดอร์นะคะสูงๆตรงนู้นนะคะเห็นเด่นเลยด้านหลังเป็นโรงแรมเนปจูนนะคะอายุ50กว่าปีนะคะโรงแรมเก่าแก่ของที่นี่นั่นเองนะคะคนเยอะมากๆเพราะว่าอากาศดีบรรยากาศดีนั่นเองนะคะถ้าจะลงไปเล่นทะเลนี่ก็จะเย็นไปนะคะเรามาเดินเอาแสงแดดมาเห็นแสงแดดเหมือนเห็นทองเลยนะคะซิลเวอร์เนาะบรรยากาศดีฟินเวอร์ชอบค่ะชอบนะคะปีนี้ที่รอสท็อกเนี่ยไม่ได้หนาวเยอะนะคะไม่ขนาดว่ามีหิมะตกนะปีที่แล้วนี่หิมะหนาหนาปีนี้หิมะบางๆนะหิมะบางๆไปละค่ะป้าโอมาไปละจะลงทะเลนะคะจะลงทะเลนะคะด้านหลังคือทะเลนะคะด้านหลังทะเลคนเยอะคึกคืนนะคะวันนี้นะคะโอเคเลยนะคะถ้านั่งเรือนะคะไปฝั่งนู้นนะคะเรือท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นประเทศเดนมาร์กเลยนะคะบรรยากาศฟินเวอร์เลยนะคะวันนี้นะคะสวยๆงดงามโอ้ยชอบนะคะชอบพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์ดวงใหญ่ๆเลยนะคะแสง
ส่องมาอย่างเต็มที่เลยโอ้โหนะคะด้านหลังนะคะนี่เห็นอยู่ตรงโน้นเป็นประภาคารวันมุนเดอร์นะคะเป็นศูนย์รวมนะคะก็เหมือนประภาคารกาญจนาพิเศษเนาะที่แหลมพุงเทศจังหวัดภูเก็ตนั่นเองก็ประมาณเดียวกันนะคะฟินนะคะฟินบรรยากาศดีมากนะคะคนเยอะนะคะจนแบบที่จอดรถเต็มไปหมดเลยวันนี้นะคะที่จอดรถเต็มไปหมดเลยต้องแบบจอดรถที่ไกลๆแล้วก็เดินมานะคะเพราะว่าอากาศดีแดดดีนั่นเองมีความสุขที่ได้มาเที่ยวเที่ยวทะเลนะคะคาร่ามานี่ก่อนลูกคาร่าเดินแบบไม่รอหมาม้าเลยนะคะคนเยอะจริงๆเลยอย่างวันนี้นะคะดูดิดูดิที่นี่เขาจะรอให้ถึงแบบซัมเมอร์ฤดูร้อนนะคะที่หาดที่นี่คนก็จะเต็มไปหมดนะคะมานอนอาบมานอนอาบแดดกันนะคะร้อยนี่ก็ชอบมากเลยแสงแดดนะคะมาม่าชอบมากเลยมาตัวชอบแสงแดดมากๆค่ะนะคะป้าโทมัสคุยโทรศัพท์ละนะโอ้ยถึงทะเลบรรยากาศดีฟินเวอร์นะคะดูท้องฟ้าดินะคะท้องฟ้าสีฟ้าสีครามกับทะเลเลยนะคะว้าวฟินจริงๆเนาะนะคะโม้กันมาแบบโอ้ยนะคะไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะเที่ยวทะเลมีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูหน้าดูตาดิอยากวิ่งเล่นอย่างเดียวเลยคนเยอะแดดดีนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลเนาะเดี๋ยวถึงทะเลแล้วก็เซกูดบายนะคะถึงทะเลแล้วก็เซกูดบายใกล้ถึงแน่ฟินมากเลยมูก็เริ่มไหลนะคะทะเลทะเลแล้วค่ะคลื่นนะคะมานี่ก่อนมาบ๊ายบายก่อนมาบ๊ายบายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมสเซียนไทยในเยอรมันย่างมาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย